เชิญครับท่านเลขาครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายดนุชาพิเชียนันครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับขออนุญาตเรียนข้อมูลเพื่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในอย่างนี้นะครับคือขอบพระคุณมากครับในตัวข้อแนะนำต่างๆที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้กับทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วก็สำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดผลการปฏิรูปนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องของการปรับปรุงในแง่ของการรายงานนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการผลักดันในแง่ของการแยกเรื่องของ แยกเรื่องของการปฏิรูปจากงานประจำนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งงบประมาณปี65ที่จะต้องมีเรื่องปฏิรูปเข้ามาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขต่างๆนะครับทีนี้ก็ผมขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอย่างนี้นะครับว่าการรายงานในครั้งนี้นะครับเป็นการรายงานตามแผนการปฏิรูปฉบับเดิมนะครับซึ่งรูปแบบรายงานเนี่ยก็มีการปรับปรุงไปตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ความเห็นไว้ในวาระต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราก็มาจัดทำรายงานในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงความในกิจกรรมที่มีความก้าวหน้านะครับอันไหนที่ไม่มีความก้าวหน้าเราก็เลยไม่ได้ใส่มาเพื่อที่จะได้เห็นความว่าจะได้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องไหนบ้างที่ก้าวหน้าและเรื่องไหนแล้วเรื่องที่มันไม่ก้าวหน้าก็คงจะไม่เห็นอยู่ในรายงานนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือว่าการแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็คือตอนนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วก็ได้มีการปรับปรุงผ่านคณะกรรมการผ่านที่ประชุมร่วมของกรรมการปฏิรูปประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็รอเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงก็คงจะเริ่มออกมาใช้ได้ผ่านกระบวนการต่างๆและใช้ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับซึ่งในการรายงานครั้งหน้าก็ยังคงจะต้องเป็นการรายงานภายใต้แผนการปฏิรูปฉบับเดิมอยู่นะครับในส่วนที่ประเด็นที่เรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงตัวแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้กลไกในการแก้ปัญหาในขณะนี้ใน2รูปแบบนะครับเรื่องแรกก็คือได้มีการตั้งตัวศูนย์บริหารเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแง่ของเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19นะครับแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นการปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้มีการปรับปรุงตัวแผนแม่บทขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นแผนแม่บทเฉพาะกิจซึ่งก็จะใช้ในช่วงปี64ถึง65ซึ่งก็จะเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นการวางรากฐานระยะยาวในระยะถัดไปนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากที่วิกฤตนี้ผ่านไปนะครับก็ สำหรับในประเด็นเรื่องของตัวส่วนต่างดอกเบี้ยนะครับหรือว่า net interest margin เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำนักงานไม่ได้ทิ้งนะครับคือเราเคยรายงานสภาแห่งนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับความก้าวหน้าในการรายงานเมื่อครั้งที่3หรือ4ผมจำไม่ได้ในชัดเจนนะครับแต่ว่าได้เคยรายงานแล้วว่าเราได้ประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ติดตามแล้วนะครับซึ่งในการประสานยังไม่เป็นทางการเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปบังคับธนาคารพาณิชย์นะครับให้ลดส่วนต่างออกมาก็ทำได้แต่การขอความร่วมมือแต่ก็ยังไงก็ตามครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการติดตามต่อไปนะครับเพื่อให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะต้องมีการพิจารณากลไกหรืออะไรก็ตามที่จะช่วยให้ส่วนต่างตรงนี้มันลดลงนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของราคาพลังงานนะครับซึ่งเรื่องราคาพลังงานก็ได้เคยเรียนความก้าวหน้าเรียนท่านสมาชิกไปแล้วนะครับว่าได้ประสานกับทางกระทรวงพลังงานแล้วในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าขณะนี้เองเนี่ยก็ได้มีการติดตามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ขณะนี้เขาก็ยังดำเนินการอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะติดตามความก้าวหน้ามารายงานในครั้งถัดไปนะครับก็เรียนว่าไม่ได้ตัดทิ้งหรอกครับก็ยังติดตามอยู่ครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซแล้วก็คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะขอรับไปแล้วก็ไปปรับ
ผลักดันต่อในการทำงานนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนนักในแผนปฏิรูปประเทศนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีความสำคัญที่จะต้องเดินต่อเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สำนักงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็จะรับข้อคิดเห็นพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ